มาต่อกันที่แอนิเมชันสุดน่ารักกันบ้างค่ะหลังจากที่เรื่องซูโทเปียออกมากวาดรายได้ทั่วโลกกว่า 1,000 ล้านเหรียญค่ะถูกต้องครับเพราะหนังเรื่องนี้นะฮะทำรายได้ทั่วโลกสูงเป็นอันดับที่2ของปีนี้เลยนะครับและล่าสุดค่ะดิสนีย์ได้ปล่อยตัวอย่างหนังของเจ้าหญิงองค์ใหม่ค่ะที่จะเข้าฉายในเดือนธันวาคมนี้ในชื่อเรื่องว่าโมอาน่าผจญภัยตำนานหมู่เกาะทะเลใต้นั่นเองค่ะโมอาน่าเจ้าหญิงคนล่าสุดของดิสนีย์เป็นชนเผ่าโพลินีเซียที่อาศัยอยู่บนเกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเธอต้องออกผจญภัยเพื่อค้นหาเกาะลึกลับในตำนานพร้อมกับสหายที่เป็นลูกหมูตัวจิ๋วที่ชื่อปัวและเมาอีมนุษย์ครึ่งเทพที่มีอาวุธเป็นเบ็ดวิเศษสามารถหยุดพระอาทิตย์ลากเกาะออกไปกลางทะเลและสู้กับสัตว์ประหลาดได้ในตัวอย่างล่าสุดนี้เราจะได้เห็นความสามารถพิเศษของโมอาน่าที่สามารถสื่อสารกับสัตว์ทะเลต่างๆได้แถมเวลาที่ลงน้ำท้องทะเลจะแหวกออกเป็นทางให้โมอาน่าสามารถเดินผ่านไปได้อีกด้วยขณะที่เมาอีนั้นนอกจากจะมีพละกำลังอันแข็งแกร่งเกินมนุษย์แล้วเขายังสามารถแปลงกายเป็นสัตว์ต่างๆเพื่อบินว่ายน้ำและวิ่งได้อย่างคล่องแคล่วอีกด้วยค่ะUS Magazine เผยว่าทีมงานต้องลงไปทำการค้นคว้าข้อมูลถึงพื้นที่เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมแถบโพลินีเซียอย่างแท้จริงนอกจากนี้โมอาน่ายังมีความพิเศษตรงที่ใช้ทีมผู้สร้างจากโฟเซนอันโด่งดังแถมยังได้ลินมานูเอลมิเรนดานักแต่งเพลงมือดีที่เพิ่งกวาดรางวัลจากละครเวทีเรื่องเฮมิลตันไปสดๆร้อนๆมาเป็นผู้ประพันธ์เพลงประกอบให้อีกด้วยค่ะ